มาชมวิธีการย้ายข้อมูลจาก iPad เครื่องเก่ามาที่ iPad เครื่องใหม่นะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์จะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นตามมาชมกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนการย้ายข้อมูลจาก iPad เก่ามาที่ iPad รุ่นใหม่นะครับตัวด้านขวามือเป็น iPad Pro ปี2021ส่วนด้านซ้ายมือนะครับเป็น iPad Pro ของปี2020นะครับเห็นไหมครับว่ารุ่นนี้ที่ใช้ LiDAR Sensor อยู่นะครับผมจะทำการโอนถ่ายข้อมูลนะครับจากตัวเก่ามาที่ตัวใหม่ทำอย่างไรนะครับมาที่ iPad เครื่องใหม่ครับหลังจากที่เราซื้อเครื่องมาใหม่นะครับเปิดการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับแนะนำว่าให้หาWi-Fi ในการเชื่อมต่อนะครับแล้วเราก็ทำการ activate ตัวเครื่องปกติได้เลยครับเหมือน iPhone เลยนะครับเรียกไปที่ประเทศไทยพอมาถึงหน้านี้ครับที่บอกว่าเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วนั้นเราก็เลือกการตั้งค่าด้วยตัวเองเลยนะครับทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าไปครับในหน้าแอปและข้อมูลนะครับให้เราเลือกไปที่ถ่ายโอนโดยตรงจาก iPad นะครับตรงกลางนะหลังจากนั้นครับให้นำ iPad ตัวเก่าครับมาอยู่ใกล้ๆให้ทำการเปิด Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth นะครับแล้วก็จะเห็นหน้าต่างตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับให้เลือกไปที่ดำเนินการต่อครับจากนั้นให้นำ iPad เครื่องเก่ามาทำการสแกน QR Code ตรงนี้นะครับสแกนแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นครับ iPad เครื่องใหม่จะทำการตั้งค่านะครับถ่ายโอนข้อมูลมานะครับให้เราป้อนรหัสผ่านของ iPad เครื่องเก่านะครับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนนะแล้วก็เลือกไปที่ดำเนินการต่อนะครับระบบจะทำการคำนวณ นะว่าข้อมูลที่ทำการโอนถ่ายมานั้นจะใช้ระยะเวลาในการโอนถ่ายข้อมูลประมาณกี่นาทีของผมในตัวนี้จะขึ้นอยู่ว่าเวลาในการโอนถ่ายจะอยู่ประมาณ 30-40 นาทีนะครับให้เลือกดำเนินการต่อได้เลยเลือกไปที่ยอมรับการตั้งค่าแบบด่วนเราก็เลือกดำเนินการต่อได้เลยนะครับ Siri ไว้เดี๋ยวตั้งภายหลังก็ได้นะครับเลือกไปที่ตั้งค่าภายหลังด้านล่างแล้วก็แชร์นักพัฒนาหรือใครจะเลือกไม่แชร์ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะจากนั้นข้อมูลจาก iPad เครื่องเก่านะครับจะทำการโอนถ่ายมายัง iPad เครื่องใหม่ตอนนี้ให้เรารอนะครับจนกว่าจะเสร็จนะถ้าโอนถ่ายเรียบร้อยนะครับเครื่องเก่าก็จะขึ้นแบบนี้นะครับส่วนเครื่องใหม่ก็จะทำการรีสตาร์ทเราก็รอนะครับผมแล้วก็ทำขั้นตอนต่อไปให้มันเสร็จนะครับสำหรับเครื่องเก่านะครับข้อมูลมันจะยังไม่หายนะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะครับออกไปที่หน้าจอเห็นไหมฮะพวกแอปอะไรต่างๆพวกรูปภาพคือทุกอย่างก็จะยังคงอยู่นะครับก็ไม่ได้หายไปไหนถ้าเราต้องการที่จะลบนะครับก็ค่อยมาลบออกนะครับถ้าจะนำไปขายให้คนอื่นต่อนะครับก็ให้เข้าไปที่การตั้งค่ามาที่ทั่วไปครับและมาที่รีเซ็ตแล้วก็เลือกลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งลบข้อมูลตอนนี้ได้เลยนะครับข้อมูลทุกอย่างก็จะหายไป iCloud ก็จะหายไปเครื่องเก่าตัวนี้ก็จะสามารถนำไปให้คนอื่นได้นะครับส่วนเครื่องใหม่ขึ้นว่ากู้คืนสำเร็จแล้วให้กดดำเนินการต่อครับยอมรับยอมรับดำเนินการต่อเริ่มต้นกันนะครับโอเคสิ่งที่เราจะเห็นนะเห็นไหมว่าทั้งในรูปแบบของ Wallpaper เองแอปพลิเคชันต่างๆที่เราดาวน์โหลดและวางตำแหน่งนะครับเห็นไหมครับว่าจะอยู่ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยแล้วตัวเครื่อง iPad เครื่องใหม่นะครับจะพยายามดาวน์โหลดตัวแอปที่ไม่มีอยู่นะครับให้ลงมาที่เครื่องเราเห็นไหมครับว่าตอนนี้พยายามกำลังดาวน์โหลดอยู่ดังนั้นผมถึงบอกว่าให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเพื่อที่จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านั้นลงมาที่เครื่องนะครับต่อมามาดูรูปภาพหน่อยเป็นยังไงบ้างก็รูปภาพทั้งหมดนะครับก็จะเห็นจำนวน 3,300กับ1รูปและ221วิดีโอนะครับนั่นก็หมายความว่าเครื่องที่โอนมานะครับเท่ากันเลยนะครับผมข้อมูลอยู่ในนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราก็แค่รอให้ iPad เครื่องใหม่นะครับดาวน์โหลดข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะนี่เป็นวิธีการง่ายๆนะครับลองเอาไปทำตามกันดูอย่าลืมหา Wi-Fi แรงๆแล้วก็มาทำตามกันได้เลยนะครับข้อมูลเครื่องเก่าจะยังไม่หายนะจนกว่าเราจะลบออกนะครับผม
ส่วนการรีวิวของ iPad Pro ปี2021รุ่นชิป CPU M1 ผมได้ทำไว้ให้แล้วนะครับตามไปชมกันที่คลิปที่แนบเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมและถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมไม่เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมเดี๋ยวมีอุปกรณ์อื่นๆมารีวิวให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันสวัสดีครับ